กปปชนะครับคุณณรงค์รัตน์อมฤทธิ์เปิดเผยว่าคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทรที่คุณวัฒนาเมืองสุขตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานั้นตอนนี้คณะกรรมการร่วมระหว่างปปชกับอัยการสูงสุดใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าเรื่องนี้จะเสร็จสิ้นโดยเร็วนี้แล้วต่อให้คณะทำงานร่วมไม่ฟ้องปปชฟ้องเองแน่นอนเพราะปปชเห็นว่ามีมูลชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวใหญ่ครับประเด็นเรื่องเหมืองทองล่าสุดอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเปิดเผยว่าบริษัทKingsgate Consolidated เจ้าของเหมืองแร่ทองคำชาตรีในนามของ Accra Resources จำกัดมหาชนในไทยเขาเป็นทุนในออสเตรเลียล่าสุดที่มีข่าวว่าเตรียมฟ้อง 30,000 ล้านเนี่ยยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเขาเพิ่งแจ้งมาว่าจำเป็นต้องส่งเรื่องเข้าอนุญาโตแต่ยังไม่ได้ระบุค่าเสียหายแล้วยืนยันว่าไทยเราทำจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องคนของเราชาวบ้านระบุว่าได้รับผลกระทบก็ใช้มาตรา 44ในการคุ้มครองตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วยืนยันว่าเราทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายของบ้านเราเรื่องนี้จุดที่น่าสนใจก็คือคดีอยู่ในปปช.ครับมีกรณีกล่าวหาอดีตรัฐมนตรีในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์รับสินบนจากธุรกิจเหมืองทองคำครับตอนนี้ปปช.ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนต้องรอดูว่าจะชี้มูลความผิดหรือไม่เมื่อไหร่แล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลก่อนๆเนี้ยถึงไม่ยอมจัดการกับอะไรกับเรื่องนี้จนในที่สุดชาวบ้านก็เดือดร้อนแล้วก็มาเรียกร้องรัฐบาลคสช.ใช้มาตรา44ชะลอจนในที่สุดก็มีซุ้มเสียงจากในทุนเหมืองทองมาแล้วก็อีกเรื่องนึงวันนี้นายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตวยาวัจกรวัดอดีตผู้บริหารสหกรณ์คลองจันทน์วันนี้ไปศาลครับเบิกตัวจากเรือนจำไปให้การที่ศาล2คดีก็คือคดีช่อโกงประชาชนแล้วก็คดีลักทรัพย์นายจ้างแล้ววันนี้ศาลก็พิจารณานะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วศาลให้รวมคดี2คดีนี้รวมกับคดีฟอกเงินก็จะไต่สวนกันรวดเดียวเลยทีนี้เป็นคดีเดียวนัดไต่สวน5กุมภาพันธ์61ครับค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของเราแล้วนะคะอีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าก็ไปดูใน YouTube New TV 18คืนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ